สวัสดีค่ะหายไปนานเลยไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ก็คือนะช่วงนี้ก็ก่อนอื่นก็รู้กันใช่ไหมคะว่ามีเวิร์กช็อปเนาะตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออีก2คลาสนะคะยังลงได้อยู่นะคะสำหรับคลาสวันที่6กับวันที่8นะตอนนี้วันที่6มีคนมาลงเพิ่ม2ท่านนะคะก็เดี๋ยวนินอัปเดตให้เนาะก็มีคนมาลงเพิ่ม2ท่านยังลงได้อยู่ค่ะส่วนวันที่8ก็ยังลงได้อยู่เหมือนกันนะคะแหมมาไวชนะก็ทั้ง2คลาสนี้นะคะถ้าใครต้องการลงเพิ่มเติมนะคะก็ชำระค่าคลาสไม่เกินวันที่4นะไม่เกินวันที่4สำหรับวันที่6ใครที่จะลงวันที่6ชำระค่าคลาสไม่เกินพรุ่งนี้เที่ยงนะคะเดี๋ยวซื้อของไม่ทันเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกสะดึงร้านประจำอะขาดนินจะต้องอาจจะต้องมี2ท่านที่ใช้สะดึงพลาสติกที่นินเอามาอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะใช้ได้ก็ส่วนใครที่จะลงก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์หลังไมค์มาได้เลยนะคะเพิ่มเติมเหลือว่างอีกไม่กี่ที่นะแล้วก็ก่อนอื่นขอบคุณสำหรับคลาสแรกนะคะที่มาลงคนมาเรียนเต็มคลาสเลย7คนนะคะ7คน8คนเนาะเยอะมากสนุกมากเป็นคลาสที่แบบเหนื่อยหมดพลังมากกลับมาคือนอนแบบไม่ฟื้นอ่ะกินข้าวเสร็จนอนเลยไม่อาบน้ำตื่นอีกทีเที่ยงคือแบบนึกว่าตายเพื่อนโทรมาหา5 ทุ่มจะชวนไปกินข้าวเพื่อนตกใจนึกว่าตายไปแล้วถอดวิญญาณกันเลยทีเดียวก็สนุกสนานมากนะคะขอบคุณมากคนที่เข้ามาเรียนนะคะก็อัปเดตรูปภาพไม่ค่อยที่ถ่ายรูปเลยเพราะว่าตลอดคือสอนตลอดเวลาเลนินไม่หยุดพูดเลยอะตลอดทั้งคลาสเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสนุกมากสนุกมากจริงๆขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยแล้วก็อะไรอะงานนะคะที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวนินอัพวิดีโอเดี๋ยวนินไลฟ์สดให้ตอนประกอบที่เป็นตัวปอมนะคะประกอบให้เป็นปอมเนาะปอมปอมทุกคนทำเป็นกันหมดแล้วนะคะได้อุปกรณ์ได้เอาไหมเอาอะไรกันไปแล้วเนาะสนุกไหมสนุกตอนแบ่งไหมกันใช่ไหมคะ พอทุกคนดูแบบไอ้กรีดการ์ดกันมากตอนตักไหมจากที่ไปดูในรูปได้ไปดูในรูปบ้านไหมแต่ละที่ลูกค้าทุกท่านเขาแบ่งเขาอะไรกันไปสนุกมากเนาะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะต้องมีซื้อเพิ่มเติมไหมนี่ก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าปอมมาจะต้องซื้อเพิ่มนะคะก็รับรองทุกคนได้เท่าๆกันแน่นอนเนาะแต่ไหมเลือกม้วนเล็กน่าจะสั่งไม่ทันเพราะว่าคะเสียงน้าไปเป็นดีเจขอบคุณค่ะคุณฝนโอ้ยคุณฝนน้องชิคชิคชิวชิวหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนใช่ไหมอู้น่ารักอยากไปสอนชิคชิคอ่ะชิคชิคเป็น FC ชิคชิคก็ไหมพรมน่าจะสั่งไม่ทันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีซื้อแบบนอกรอบเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวนินดูให้อีกทีนึงแต่ทุกคนได้เท่ากันทุกคลาสแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่6กับวันที่8นะคะคนที่ลงมาแล้วส่วนเหลืออะไรอีกอ้อสำหรับเรื่องการประกอบปอมนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนินทำวิดีโอให้นินหลอกให้ไปทำงานให้เสร็จก่อนตายใจก่อน1วีคเนาะ เดี๋ยวนินมาไลฟ์ตอนประกอบให้ค่ะสำหรับคนที่ประกอบเดี๋ยวนี้ประกอบเป็นมือให้แล้วกันเนอะใช้มือเย็บเอาแล้วกันเพราะว่าเมื่อหลังจากสอบถามมีหลายท่านที่ไม่มีจักนะคะเดี๋ยวนินเย็บให้ดูแล้วกันเนอะเป็นไลฟ์นี่แหละนะเดี๋ยวเย็บให้ดูก็เดี๋ยวไว้เจอกันเนาะอีกสักประมาณวีคนึงนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์อะไรก่อนวีคนี้แบบยุ่งเหยิงมากงานเยอะมากเลยโอเคทีนี้งานนี้ที่กำลังทำอยู่นะคะก็คือตัวนี้หลวกกลองสักนิดนึงตัวนี้เป็นแพ้ค่ะเป็นแพ้คู่สีที่ใช้ในการทำตัวนี้คือสีม่วงกับสีเทานะคะสีม่วงกับสีเทามันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตัวนี้พวกนี้นะคะม่วงในที่นี้ที่นินบอกเนี่ยม่วงมันมีหลายเฉดเนาะมันมีทั้งม่วงน้ำเงินและม่วงแดงใช่ไหมคะม่วงน้ำเงินจะเป็นพวกนี้เราจะเรียกว่าสีม่วงน้ำเงินนะคะคือม่วงที่ผสมสีน้ำเงินลงไปคือจริงๆแล้วแดงกับน้ำเงินผสมออกมาเป็นม่วงถูกไหมแต่สีม่วงในลักษณะนี้คือสีม่วงที่ผสมน้ำเงินในสัดส่วนที่มากกว่าสีแดงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้ตัวม่วงนี้เป็นหลักนะเราจะไม่ใช้ม่วงแดงม่วงแดงคือม่วงนี้
หลุมนี้หลุมนี้หลุมนี้คือม่วงแดงม่วงแดงเราจะไม่ใช้เพราะว่าม่วงแดงมันหวานไปหน่อยนะมันหวานไปหน่อยเราต้องการให้งานมันดูแบบแข็งแกร่งนิดนึงนะคะทําไมถึงใช้สีม่วงจริงๆแล้วที่ใช้สีม่วงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเจ้าของแจ็คเก็ตตัวนี้เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์ทีนี้พอเกิดวันเสาร์วันเสาร์สีม่วงเนาะแล้วก็เขาก็ชอบสีม่วงด้วยนะคะเพราะนั้นคืนนี้ก็เลยใช้สีม่วงเป็นธีมแต่ว่าถ้านินใช้สีม่วงที่มันไอ้นี่เกินไปมันจะทำให้งานมันดูหวานนะหลายคนหลายคนทักว่าตัวแพ้ตัวเนี้ยมันออกมาคล้ายๆบาโฟเมตบาโฟเมตก็คือในความเชื่อของศาสนาคริสต์บาโฟเมตมันจะเป็นแบบฟิลเหมือนซาตานน่ะนะคะจริงๆแล้วความต้องการก็คือจะให้มันเป็นแบบนั้นแต่นี้ไม่อยากให้มันแบบดูลึกลับดำมืดมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนใส่เขาก็เป็นผู้หญิงเนาะแม่นี่เขายังเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนี่ว่าเขาก็ไม่เก็ตหรอกนี่ก็เลยแบบปรับให้มันดูอ่อนลงนะคะดูให้สีมันอ่อนลงโดยใช้สีม่วงแทนสีที่ใช้หลักๆก็จะเป็นม่วงเทาดำขาวเนาะม่วงเทาดำขาวมีแค่ตรงหัวไฟที่แบบเป็นเหลืองเหลืองนิดนึงเหลืองแดงแค่นั้นเองตัวนี้เห็นไหมสีม่วงกับสีเทาถามว่าเวลาเชื่อมสีกันนะคะเวลาเชื่อมสีกันเชื่อมสีคืออะไรการเชื่อมสีคือจริงๆแล้วม่วงกับเทาเนี่ยมันเป็นสีที่มันไม่ได้มาด้วยกันนะคะมันไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่ามันไม่ได้เป็นโซนที่มันอยู่ในลักษณะของเป็นสีในกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราจะเอามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราใช้ม่วงกับเทาแบบปัดกันโชะเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้งานมันดูแบบไปคนละทิศละทางเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสีที่ใช้สำหรับเชื่อมสีที่ใช้สำหรับเชื่อมให้สองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันก็คือสีของพวกมันนี่แหละสีม่วงสีเทานี่แหละแต่เป็นสีที่อ่อนกว่าเป็นสีที่มีค่าอ่อนกว่าคือพวกเมื่อกี้นินบอกว่านินใช้สีม่วงใช่ไหมคะนินใช้สีม่วงพวกนี้เนาะนินใช้ม่วงน้ำเงินแบบนี้เห็นไหมคะนินใช้ม่วงสีม่วงน้ำเงินแบบนี้นะเทาที่นินใช้คือเทาแบบนี้นี่คือสีที่จะอยู่ด้วยกันที่นินปักอยู่บนงานใช่ไหมคะทีนี้พอสองอันนี้ถ้ามันเอามาวางโชว์อย่างนี้มันไม่เข้ากันตัวสีที่จะเอามาเชื่อมคือสีน้ำเงินออกฟ้าเนี่ยพวกฟ้าอมม่วงอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นสีที่ตัวประสานแล้วก็สีเทาอ่อนสีเทาอ่อนพวกนี้จะเป็นสีที่อยู่ในโทนประสานให้มันเชื่อมต่อกันให้มันดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันสามารถสองสีเนี้ยที่มันอยู่ตรงข้ามกันมันสามารถไหลมาหากันได้แล้วดูไม่กระโดกกระเดกไม่แบบว่าไม่แยกกันน่ะพออยู่รวมกันแล้วมันสมูทไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมคะพวกนี้เนาะเห็นไหมน้ำหนักอ่อนสุดของในตัวหน้าแพ้จะเป็นสีขาวเพื่อให้แบบเหมือนแบบว่าแซมปลายขนอย่างนี้เฉยๆนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นตัวม่วงนินจะใช้สีม่วงเป็นหลักเลยในบรรดาหัวแพ้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้มีลืมปาร์ตี้ให้ในกลุ่มอย่างงอนสักครู่มีคำถามตรงไหนสงสัยถามได้นะคะหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านเลยทำได้ค่ะใช่เดี๋ยวกดออกก่อนเพื่อให้แบบเหมือนแบบว่าแซมปลายขนอย่างนี้เฉยๆนะคะแต่ว่าเหมือนฟังตัวเองพูดอยู่โอเคแชร์แล้วอ่ะทีนี้ระหว่างที่เราปักอันนี้คือนินปักส่วนหน้าไปแล้วเนาะส่วนหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาปักส่วนขนส่วนขนมันซึ่งก็ยังคงเป็นสีม่วงอยู่เวลาปักแจ็คเก็ตนี่คือสิ่งที่เราจะประสบปัญหานะคะคือแจ็คเก็ตตัวใหญ่แล้วดิฉันแขนสั้น ขอมูฟกันอ่ะโอเค
อือได้แล้วโอเคจ้ะอือมาเรามาปักต่อกันเห็นยังไหมคะเห็นเนาะรอบนี้เห็นเนาะโอเคตอนนี้คือกำลังจะทำในส่วนขนบริเวณใบหน้าคือแพะเนี่ยเป็นหน้าตรงใช่ไหมคะพอหน้าตรงเนี่ยหน้าเขาจะแบบวีมากเลยอะหน้ามันจะวีไปแล้วมันจะหน้ามันจะดูเสียมดูน่ากลัวไปหน่อยเพราะนั้นต้องทำให้มันไอ้นี่นิดหนึ่งธีมหลักๆก็คือจะเป็นไม่ได้มีสีที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็จะเป็นสีที่แม่ชอบอะเนาะแม่เขาจะชอบสีประมาณนี้ม่วงแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานเบียร์กันจ้าป่วยจะตายอยู่มาทานเบียร์กันจ้า จริงๆแล้วในตัวแบบเขาอะเนอะเขาใช้ตาสีขาวแต่นินรู้สึกว่าตาสีขาวมันดูไอ้นี่ไปหน่อยก็เลยใช้ตาสีดำแทนอยากให้มันน่ากลัวอยากให้มันน่ากลัวขึ้น อัมเบอร์แม่น่ารักมากกับปลอมสุดโอเคสีม่วงนี้ไม่ค่อยเคยเห็นกันใช่ไหมคะที่เวลามีคนทำเนอะจริงๆแล้วสีม่วงนี้คนใช้เยอะนะแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมแพะตาไฟไหมครับ ดำปีขนาดนี้จะมาตาไฟอะไรล่ะแพ้ตาเดียวล่ะไม่ใช่แล้วแพ้ตาเดียวนี่ไม่ใช่แล้ว รู้นะคิดอะไรอยู่อ่ะ ใส่ตัวม่วงใส่ตัวสีฟ้าม่วงลงไปอันนี้นะคะนี่นะโอเคอ้าวเจ้าของเสื้อเขาเข้ามาดูเหรอนะอันนี้เป็นส่วนบริเวณตรงนี้นะนี่ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณมันจะเป็นบริเวณหน้าเพราะนั้นสีมันก็จะด้วยกันเนาะมาค่ะหวัดดีจ้าปิ้วสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมแชร์ได้นะคะเห็นเมื่อกี้มีคนบอกแชร์ได้ไหมแชร์ได้ค่ะแชร์ไปได้เลยค่ะไม่ต้องขออนุญาตแชร์ได้เลยจ้ะไม่มีปัญหาดูไม่ทันเพิ่งมาก็ปากอยู่นี่ไงเสียงข้อความดังตลอดอันนี้นะคะเห
เห็นไหมพอมันเป็นสีม่วงพอมันเป็นสีม่วงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยังคงความดุอยู่แต่ว่าความความมันไม่ถึงกับขนาดแบบดุดันน่ากลัวขนาดนั้นเนาะคือที่นินไม่ทำขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะบางทีเนี่ยแจ็คเก็ตยีนเนี่ยเราใส่กันหลายงานเนาะถ้ามันอยู่ในประเทศไทยอะมันก็โอเคใช่ป่ะล่ะแต่ทีเนี้ยคือบางทีเนี่ยเกิดเผลอลืมใส่ไปเมืองนอกเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเมืองนอกเขาจะมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งค่อนข้างจะอินมากกว่าเราเนาะเราก็เลยจะต้องปรับให้ไม่ดูเป็นแบบว่าความเชื่อในทางนั้นมากเกินไปนะเอาให้ดูไม่เป็นบาโฟเมตมากเกินเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่ฉันนับถือซาตาน แม่นับถือซาตานแม่นับถือเจมดีน สีเงินและทองมากกว่ายีนตัวนี้ผ้าค่อนข้างจะหยาบนะคะผ้าค่อนข้างจะหยาบแล้วก็จะเหมือนเนื้อจะแข็งๆหน่อยๆเนาะใช้เข็มใหญ่นะคะเวลาปักจริงๆแล้วเวลาอย่าเผาฉันออกสื่อนะเธอก็เผาเป็นเรื่องปกตินี่ค่ะเอาเผามากกว่านี้ไหมล่ะสวัสดีค่ะปิยพรเซลฟอร์ดใครสนใจซื้อรถฟอร์ดติดต่อปิยพรคำพาอินนะคะไก่มึงแบ่งค่าคอมให้กูด้วยนะถ้ามีลูกค้ากูไปซื้อรถกับมึงเนี่ยเดี๋ยวเอาชั้นออกสื่นิสัยกับผ้าอะไรหยาบกว่ากันคะโทรไม่น่าถามครับปิยพรผ้าเนี่ยเข็มเจาะเข้าแต่หน้าเนี่ยเข็มเจาะไม่เข้านะคะก็เลยไม่ทำศัลยกรรมจะบ้าหรือจริงๆแล้วว่าตัวเชฟของแพะอะเนาะพวกเนี้ยนะคะเวลาที่เราจัดรูปออกมามันเป็นลักษณะหน้าตรงแบบเนี้ยมันเป็นภาพจำในเชิงสัญลักษณ์ของคนที่เขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วถ้าใครฟังเพลงแบบว่าเพลงร็อกเพลงเมทัลหรือเพลงอะไรพวกเนี้ยก็จะชินเนาะกับรูปแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิ่งก็ชินนะนิ่งก็เลยรู้สึกเฉยๆไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าแบบโอ๊ยมันเหมือนบาโฟเมตเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใช่เราก็จงใจให้เป็นบาโฟเมตนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เราก็ทำให้มันทำสีทำอะไรหรือว่าปรับรูปร่างมันให้มันดูอ่อนลงเท่านั้นเองนะคะคือคอนเซปต์เขามาแบบแนวร็อกอะใช่ไหมในเมื่อเจ้าของงานเขาอยากได้แนวนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำ
ทำให้ตามกับที่เขาต้องการเนาะจริงๆแล้วน่ะถ้าเป็นผู้ชายอ่ะมันจะน่ากลัวกว่านี้นะมันจะแบบว่ามันจะแบบสีมันจะเต็มที่กว่านี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้เราคือเราดรอปลงมาเพราะว่าถ้าเราทำเป็นแบบว่ามันร็อกเกินไปหรือว่ามันน่ากลัวเกินไปเงี้ยบางทีมันด้วยมันอาจจะจำกัดการใส่บางทีเราอาจจะใส่ไปงานที่เราแบบอยากจะไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะเพิ่มแขนค่ะสวัสดีค่ะคุณหงระดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มแขนขอเพิ่มเวลานอนด้วยได้ไหมเพิ่งเรียนมาว่าจะซื้อใหม่แนะนำยี่ห้ออะไรบ้างคะอ๋อจริงๆแล้วใหม่นะคะถ้าสมมุติว่าจะเพิ่งเริ่มเนาะเอาง่ายๆใช้ไหมของ Olympus หรือ DMC ก็ได้ค่ะเบอร์25ก็คือที่นินให้ในคลาสนี่แหละค่ะคือไหมของ Olympus นะคะไหมของ Olympus และ DMC จะเป็นไหมปักในเกรดที่อยู่ในเกรดระดับดีนะคะแล้วก็ใช้ทั่วไปหาซื้อง่ายนะคะหาซื้อง่ายเพราะว่ามันสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามสำเพ็งก็มีนะคะร้านตามร้านอะไรอย่างนี้ก็มีพินช็อปบางสาขา B2S อะไรแบบนี้ก็มีขายนะคะ B2S รู้สึกจะขายของ DMC เนาะพินช็อปเขาจะขายของ DMC แต่ว่าถ้าเป็นพวกร้านทั่วๆไปก็ส่วนมากก็จะแบบ DMC และ Olympus ปนๆกันนะคะกับอีกอย่างนึงคือไหมจีนไหมจีนจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ค่ะไหมจีนคืออะไรไหมจีนก็คือไหมปักนี่แหละค่ะเบอร์25นี่แหละแต่ราคามันจะถูกกว่าแบบเกินครึ่งเลยอ่ะอย่างสมมติว่าไหมโอลิมปัสเนี่ยนะเวลานี้ตอนนี้นะคะใจละ20บาทถ้าเป็นไหมจีนอ่ะมันจะแบบ150 499อะไรประมาณเนี้ยที่เขาซื้อกันตามอินเทอร์เน็ตตาม Shopee หรือว่าในกลุ่มมือใหม่ละงานปักก็มีคนที่ขายอยู่นะคะใช้แบบนั้นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไหมจีนเนี่ยข้อเสียนิดนึงของเขาคือความฟูค่ะไหมเขาค่อนข้างจะฟูมากแล้วก็จะค่อนข้างจะหยาบนิดนึงนะคะความเนียนของไหมจะหยาบนิดนึงนะคะถ้าลูกค้าต้องการจะนำไปปักงานอะไรที่มันแบบเราไม่อยากเรายังไม่มั่นใจอ่ะเรายังไม่อยากปักแบบนี้เรายังไม่อยากลงทุนเยอะอะไรอย่างนี้นะคะพูดตรงๆเราใช้ไหมจีนฝึกมือไปก่อนได้แต่ถ้าสมมุติว่าโอเคแล้วไม่ฉันจะลงทุนและนู่นนี่นั่นฉันจะทำให้ลูกค้านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้ DMC ได้ค่ะ DMC Olympus ได้หมดเลยนะคะเมื่อก่อนนิ่งก็ใช้นะคะไหมจีนนิ่งใช้นะไหมจีนพวกสีโทนพวกเทาน้ำตาลสีโทนดำเขาโอเคนะสีเขาหมองดีเพราะว่าสีพวกนี้เราต้องการให้มันดอกนะให้มันตุ่นๆน่ะโอเคได้หมดเลยค่ะตั้งหัวเสงธนบุรีตั้งหัวเสงบางลำพูสำเพ็งนะคะตามห้างเนาะทั่วได้หมดเลยมีขายทั่วไปเลยค่ะไหมพวกนี้หาซื้อง่ายบางที่เขาจะเรียกว่าไหมปากเนาะบางร้านที่เขาจะแบบไม่นั่นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่คนติดปากเลยเราเรียกว่าไหมคอสติสแต่จริงๆแล้วคำว่าคอสติสคือเขาเอาไปปักคอสติสแต่ยี่ห้อของมันน่ะคือ Olympus หรือ DMC โอ้ไม่ใช่เพิ่งเรียนไปได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะแอบเข้าไปทวงผลงานทุกคนที่มาเรียนอย่าลืมส่งการบ้านกันนะจ๊ะที่ลอกลายที่ใช้ในคานเรียกว่าอะไรนะคะลืมจดอ๋อเรียกว่ากระดาษอะวาลอนค่ะอะวาลอนหรือกระดาษลอกลายแบบละลายน้ำอะวาลอน
อวารอนเอวารอนแล้วแต่คนเรียกเนาะแต่ว่าที่นินเรียกอวารอนเพราะว่านินเห็นที่เขาเขียนหน้าหอว่าอวารอนนินก็เรียกตามเขานะคะบางคนขายเรียกว่ากระดาษลอกลายละลายน้ำก็ได้ค่ะเหมือนกันแพ็คหนึ่งนะคะมันจะอยู่ประมาณ1เมตรเนาะอยู่ประมาณ1เมตรนะคะก็ราคาก็จะอยู่ราวๆ100ถึง150อะค่ะมันขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของมันเนาะแต่ละยี่ห้อมันขายไม่เหมือนกันถ้านินจำไม่ผิดนะรู้สึกพินช็อปมีขายค่ะพินช็อปมีขายอยู่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเขาจะเรียกว่ากระดาษลอกลายแบบละลายน้ำเดี๋ยวใครที่อินบ็อกซ์เข้ามานินทยอยเข้าไปตอบนะคะนะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเข้าไปตอบนะใครที่มีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งคือบางคนถามว่าทำไมนินปักกับหัวจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่นินไม่ได้ไลฟ์นินไม่ได้ปักกับหัวนะนินปักปกด้านปกตินั่นแหละแต่ที่ปักกับหัวแบบนี้เพราะว่าอยากให้เห็นเฉยๆวิ่งแม่ร่วงลูก โอ้ตายละโอเคอืมเคนินไม่ได้บางทีเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรดีเวลาที่นินออกกล้องอะค่ะนินไม่มีกล้องที่มันส่องลงมาอย่างนี้ใช่ไหมนินก็เลยจะต้องหันตัวนี้ให้เห็นในกล้องแทนนะคะเพราะนั้นคือตามหลักความเป็นจริงเวลาเราจะปักอะเราก็ปักกันแบบนี้นะอย่าปักกับหัวแบบนินนะเดี๋ยวงง แต่ว่านินปักบ่อยแล้วเนาะนินปักทิศไหนก็ได้แล้วตอนนี้แต่ว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเวลาปักนะปักหันอย่างนี้นะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะแต่อย่าปักกับหัวนะเดี๋ยวเขียนอันนี้ไม่เอาเยี่ยงอย่างอันนี้ปักให้ดูเฉยๆเนาะเห็นไหมคะบางคนบอกว่าเห็นนินปักกับหัวก็จะปักกับหัวแบบนินบ้างไม่ได้อย่าเพิ่งปักกับหัวเอาปักแนวตรงก่อนสีดำเดรสเหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นแจ็คเก็ตยีนค่ะเป็นแจ็คเก็ตยีนค่ะน้ำอันนี้คือเอาสีดำตัดเส้นนะคะอ
อันนี้ขอหันมาด้านตัวเองก่อนเพราะว่าต้องตัดเส้นเบ้าตาใครเอ่ยน้ำท่อมกาแฟสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณสิริมาขอบคุณมากค่ะเราต้องทำให้มันน่ากลัวเนาะในการที่ใส่เส้นใต้ตาลงไปงานนี้นินจะไม่ค่อยได้ใช้สีแดงเนาะฝั่งเนี้ยนะนินจะไม่ค่อยได้ใช้สีแดงเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเอาสีแดงไปใช้ฝั่งที่มันเป็นเพ้นท์นะคะสตรีมเหรอคะสตรีมคืออะไรเอ่ยหมายความว่ายังไงสตรีมหมายถึงลายที่ปักเหรอคะหรือว่ายังไงลายที่ปักเป็นแพะนะสตรีมมิ่งเหรอคืออันไหนไม่เข้าใจเอาใหม่ค่ะถามอีกทีนึงสตรีมไลฟ์อ๋อใช่ค่ะใช่แล้วพอดีว่าแชร์ไปกับอีกห้องนึงด้วยแอปพลิเคชันอื่นอันนี้เป็นไลฟ์ธรรมดาค่ะไลฟ์ผ่านเฟซธรรมดาไม่รู้สึกจะไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเนาะมันเป็นสตรีมไลฟ์ด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันนะคะผ่าน Facebook ไลฟ์ธรรมดานะคะแล้วก็เซฟลง YouTube แค่นั้นเองนี่พอเราใส่สีดำลงไปปุ๊บเห็นไหมคะพอเราใส่สีดำลงไปแล้วปุ๊บจากที่คือจากความหวานของสีม่วงอ่ะมันจะดรอปลงไปเลยกลายเป็นตัวแบบอย่างนี้แทนนะคะอันนี้ตรงบริเวณสีดำนะคะนินใช้ไหมนินใช้ไหมโอลิมปัสเบอร์5นะคะสลับกับไหมโอลิมปัสเบอร์25ใช้ปนกันผสมกันสีดำเวลาใช้แล้วตัดสินใจดีๆนะคะตัดสินใจในการใช้อ่ะดีๆเนาะเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดแล้วมันค่อนข้างจะแก้แล้วก็ดรอปสียากนะคะ
ตอนนั้นถ้าตัดสินใจใช้สีดำแล้วเนี่ยต้องค่อยๆเนาะใจเย็นๆใช่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 เดี๋ยวทำให้ดูสองข้างนะคืนนี้นินว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่ง่วงตรงเคราน่าจะเกือบเสร็จนะเพราะตรงเครายากตรงเครายากแล้วก็เหมือนสีจะไม่พอด้วยอะไรมันตุ้งมาอันนี้ขอปักทางนี้ให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวมองไม่เห็นจ้าอินบ็อกซ์เดี๋ยวเข้าไปตอบนะคะรอสักครู่เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะคุณกนกวรรณขอบคุณค่ะแจ็คเก็ตอ๋อวันนั้นมีคนถามอยู่ว่าปักแจ็คเก็ตแบบนี้ราคากี่บาทนะคะถ้าปักแจ็คเก็ตราคาจะสูงค่ะราคาจะหลายบาทนะคะราคาจะอยู่ที่ราวๆ2,900 3,000 3,500 4,000 ถึง 5,000 นะคะอย่างทำไมมันถึงมีหลากหลายราคาอันนี้เคยบอกไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าบอกอีกได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันค่ะลูกค้ามีความต้องการไม่เหมือนกันนะแต่ละคน2คือราคาเหล่านี้บางครั้งลูกค้าที่ไม่มีแจ็คเก็ตมาให้นี่ก็จะต้องบวกค่าแจ็คเก็ตยีนไปด้วยนะคะแล้วแจ็คเก็ตยีนเนี่ยมันก็จะราคาอยู่ราวๆ400-500ต่อตัวเนาะยกเว้นแต่ว่าเป็นแจ็คเก็ตของลูกค้าหรือแจ็คเก็ตแบรนด์อันนั้นก็คือตัวหนึ่งก็2,000เข้าไปแล้วว่าถ้าลูกค้าไม่ได้รีเควสเรื่องแบรนด์ของแจ็คเก็ตมาทักทายค่ะสวัสดีค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้รีเควสเรื่องแบรนด์ของแจ็คเก็ตมานะคะนิงก็จะซื้อแจ็คเก็ตโนแบรนด์ทั่วๆไปเนาะธรรมดาเลยทั่วๆไปแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เขาบอกว่าอยากได้แจ็คเก็ตแบรนด์อย่างเช่นอยากได้ Levi อยากได้แจ็คเก็ต Max หรืออยากได้แจ็คเก็ตของแบรนด์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนิงก็จะแนะนำให้ลูกค้าซื้อเองเพราะว่า1คือแจ็คเก็ตแบรนด์เนี่ยราคาสูงมากพอราคาสูงมากปุ๊บเนี่ยลูกค้าควรจะไปลองใส่นะคะควรจะไปลองใส่โดยเฉพาะคนที่มีสัดส่วนที่แบบว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะแบบอย่างเช่นเป็นผู้ชายตัวใหญ่
ใหญ่เป็นคนที่แขนใหญ่หรือว่าเป็นคนที่ช่วงหน้าอกกว้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นินแนะนำให้ควรจะไปลองใส่เองซื้อแล้วส่งมาให้นินดีกว่านะคะมีส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเนอะเพราะว่าผู้หญิงจะเสื้อผ้าเยอะแต่ว่าคุณพี่ผู้ชายอะค่ะมีหลายท่านที่ติดต่อเรื่องปักแจ็คเก็ตมานะคะอันนี้นินแนะนำให้เป็นแจ็คเก็ตของคุณพี่เองดีกว่าเนาะเป็นนั่นเองดีกว่าสวัสดีค่ะพี่นกเอาอะไรเพิ่มไหมเมื่อวานกลับเร็วพี่นกเอาปอมเอาชุดคิดเอาอะไรเพิ่มบอกได้นะจ๊ะเมื่อวานมีลูกค้ามาเรียนแล้วว่ากลับเร็วนะคะเพราะว่าต้องไปธุระต่อเนาะไปธุระด่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแจ็คเก็ตปักเก่งปักสวยขอบคุณค่ะโยกเป็นไงบ้างสบายดีไหมแจ็คเก็ตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยพื้นที่บริเวณในการปักเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคือลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ area มันมากน้อยแค่ไหนนะคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่นกเดี๋ยวพี่นกอินบ็อกซ์มาเลยรายละเอียดทั้งหมดนะคะพอดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะไปซื้อของเนาะว่าพี่นกอยากได้อะไรเพิ่มนะจ๊ะแล้วก็ในกรณีที่แจ็คเก็ตเนี่ยมันจะมี2แบบคือปักแบบเด่นอยู่ตรงกลางเนาะอย่างเดียวอันเดียวกับปักให้เป็นเรื่องราวทั้งผืนเสื้อของแจ็คเก็ตอันนั้นก็คือราคาจะต่างกันนะคะราคาจะต่างกันอยู่แล้วแน่นอนบางทีถ้าปักเป็นรายละเอียดเยอะๆมากๆเนี่ยโอ้มันใช้เวลาเป็นวีคเลยนะคะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องบวกราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วราคาที่อย่างบางคนบอกว่าถ้า 5,000 จะเป็นลักษณะแบบไหน 5,000 จะเป็นแจ็คเก็ตที่ทั้งปักทั้งเพ้นท์ในตัวเดียวกันคืออย่างสมมุติว่าแจ็คเก็ตตัวใหญ่เอาปักด้วยและเพ้นท์ด้วยแล้วก็อาจจะมีบริเวณส่วนอื่นอย่างเช่นแขนปักบริเวณแขนนิดหน่อยหรือว่าปักบริเวณด้านหน้าอกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ราวๆ 4,500 5,000 ขึ้นไปเนาะราคาบอกได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่นินไม่ได้ซีเรียสตรงที่แบบอุ๊ยฉันทำแล้วฉันไม่สามารถบอกราคาได้อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ละคนราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะนั้นนินไม่มีราคาตายตัวสักเท่าไหร่นะคะมันขึ้นอยู่กับลายจริงๆอ่ะสะดึงใหญ่ได้เขียนมาเลยเอาอะไรบ้างใส่มาในอินบ็อกซ์ได้เลยจ้ะคนดูเยอะจังเลยอ่ะเกิดปีแพ้กันเยอะเหรอคะ เกิดปีแพ้กันหลายคนเหรอส่วนใหญ่จะชอบปีนักสัตว์กันใช่ไหมนะ
ะอึได้เห็นแป๊บหนึ่งนะเจ๊อย่าปักให้ดูสองข้างเดี๋ยวมานะจ้าจ้าคนบอกว่าอยากปักแบบเนี้ยไม่เปิดคลาสหรอคลาสกี่วันดีอะปักอย่างเงี้ยคลาสหลายวันนะถ้าปักอย่างเงี้ยจริงๆใช้ไหมเยอะมากด้วยเกรงใจอ่ะถ้าจริงๆแบบว่าจะแบบเป็นคลาส2 วันอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบมาวันนึงได้มาวันนึงไม่ได้อะไรเงี้ยแบบว่าเกรงใจจริงจริงๆแหละเกรงใจลูกค้าไม่ใช่อะไรส่วน private card private card มีคนถามมาอยู่เหมือนกันเรื่อง private card เนาะ private card เนี่ยที่เรียกว่า private card คือเป็นกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจะเดินทางมาเรียนได้นะคะหรือว่าต้องการมีความเป็นส่วนตัวเรียนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเต็มที่เลยอ่ะเรียนแบบว่าเจาะลึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะสามารถติดต่อให้สอน private card ได้นะคะ private card อีกหนึ่งกรณีคือรวมกลุ่มกันอย่างเช่นลูกค้ามีเพื่อนที่สนใจจะเรียนปัก3 คน 5 คน 2 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมกันแล้วก็ให้นินไปสอนได้เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะแล้วก็มีสถานที่ให้นินด้วยจะเป็นที่บ้านของลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบพวก co-working space ที่แบบว่าอยู่แถวแบบที่มันอยู่แถบเรียบด่วนแถบอะไรเงี้ยคือพื้นที่ที่มันเป็นไอเนี่ยสามารถให้นินไปสอนได้นะคะหรืออีกที่หนึ่งคือห้องสมุดเมืองที่อยู่ตรงถนนข้าวสารอันนั้นน่ะมันเป็นห้องสมุดนะคะแต่ว่านินเห็นเหมือนว่าเขาจะมีเหมือนเป็นโซนห้องประชุมเป็นแบบห้องกระจกเลยแล้วก็มีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเข้าไปสอนได้นะแต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะนั่งตรงนั้นเดี๋ยวนินขอคอนแทคกับเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะนินไม่แน่ใจว่าเขาให้นั่งฟรีหรือว่ามันต้องเสียเงินด้วยถ้าให้นั่งฟรีเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เราไปแล้วมันจะเต็มเพราะว่ามันคงต้องมีคนแบบว่าไอ้นี่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเนอะมีคนมาเยอะแน่ๆเลยนะคะนอกจากปากอีกแล้วต้องวาดภาพอีกด้วยนะคะนี่ขอบคุณค่ะออกพอดีเรื่องวาดภาพนินจบศิลปะค่ะก็เลยพอดีก็เลยมีความรู้ตรงนี้มาบ้างมีพื้นฐานมาติดหน่อยใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่ามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนจะแบบว่ามีกล้าอินบ็อกซ์มาถามเนาะจริงๆแล้วถามได้นะถามได้ทุกเรื่องแหละอย่างเช่นแบบมีบางคนแบบว่าจะไปซื้อของที่ไหนหรืออยากจะทำแบบเนี้ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินบ็อกซ์มาถามได้ไม่ซีเรียสค่ะนินตอบทุกคนนะจริงๆนินตอบทุกคนเลยเพียงแต่ว่าตอบช้าตอบเร็วขึ้นอยู่กับว่านินตื่นหรือยังเฉยๆเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรค่ะถ้าลูกค้าถามมาตอนเช้าก็รอนิดนึงเพราะชัวร์นินยังไม่ตื่นแน่นอนกายละเอียดยังไม่มานะคะจะมาแต่กายหยาบ
ก็คือถามอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ได้เลยนี่ก็จะตอบหรืออย่างบางทีอ่ะอย่างบางคนเนี่ยจะมีปัญหาแต่ละคนนี่ว่าก็จะมีปัญหาในการปักผ้าที่แตกต่างกันไปเนอะบางคนแบบหาลายไม่ได้บางคนปักยังไงก็ไม่เหมือนสักทีหรือว่าบางคนแบบเอ๊ะเนี่ยไม่อยากปักดอกไม้อ่ะแต่อยากปักอย่างอื่นหรือว่าบางคนแบบอยากจะเริ่มต้นเลยหนังสือหาซื้อได้ที่ไหนไหมซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคำถามเหล่านี้ค่ะถามได้นะคะไม่มีปัญหาตอบอันไหนนินรู้นินก็จะตอบอันไหนที่รู้ปุ๊บนินก็จะตอบได้ทันทีแต่ว่าถ้าอันไหนที่นินแบบเอ้ยนินยังไม่แน่ใจอย่างนินไปหาคำตอบมาให้เนาะหรือว่าในกรณีอย่างบางคนอย่างเช่นอยากจะถามอย่างเช่นว่าอยากได้อันเนี้ยค่ะอยากได้เป็นลักษณะแบบนี้กระเป๋าแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ให้ตีราคาให้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถามแล้วยังไม่ลงคิวหรือว่าอะไรก็ไม่มีปัญหานะไม่ต้องกลัวว่าถ้าถามแล้วยังไม่ลงคิวหรือว่ายังไม่จ้างนินจะว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นะนินไม่ว่าเราถามกันก่อนได้ราคางานนินอาจจะไม่ที่สูงมากแต่มันก็ราคาสูงอยู่ใช่ไหมคะเพราะนั้นคือเราต้องมีการตัดสินใจกันก่อนเนาะมาถามก่อนได้อย่างเช่นเนี่ยมีเหมือนกันลูกค้าบอกว่าอยากถามนานแล้วไม่กล้าถามอะไรอย่างเงี้ยถามมาเลยถามแล้วแบบอย่างสมมุติว่าถามรายละเอียดนู่นนี่นั่นพอนินตีราคาเสร็จปุ๊บได้ราคาประมาณนี้ลูกค้าบอกอ่ะโอเคเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปเก็บตังขอไปอะไรไม่มีปัญหาค่ะถามไว้ก่อนถามไว้รู้ราคาไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันถ้าใครมานั่งใครมาอยู่ที่ห้องนินมานั่งดูนินทำงานอ่ะจะเห็นว่านินตอบอินบ็อกซ์ทั้งวันเลยนะจริงก็แจมสีอื่นลงไปแจมสีนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะพี่สมโอรัวเลยนะหัวใจน่ะสวยค่ะน้องปนินพี่ปลื้มหมายถึงอะไรคะหมายถึงแจ็คเก็ตหรือหมายถึงนินคะThank you.
ก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานปักนะแต่ว่ามีคนถามเยอะมากเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อนินจาจริงๆหรือเปล่าชื่อนินจาจริงๆชื่อตั้งแต่เกิดเลยชื่อตั้งแต่เกิดเลยค่ะคือเป็นชื่อเล่นตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่แบบว่าเกิดมาเลยพ่อตั้งให้พ่อเป็นคนตั้งให้นะคะชื่อนินจาเพราะว่าตอนนั้นตอนเกิดมันมีการ์ตูนเรื่องนินจาฮาโตริน่ะที่ตัวสั้นๆน่ะแล้วแบบเวลามันจะมีเพลงประกอบใช่ไหมแล้วมันจะแบบว่าที่มันจะร้องว่านิน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 เลยนั่นแล้วมันก็วิ่งบนหลังคานั่นแหละนั่นแหละแล้วพอไอการ์ตูนตัวนี้มานินก็จะร้องอยู่ในเพลงอ่ะแบบจะดูอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยตั้งชื่อให้ว่านินจาตอนนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อนินจาเนี่ยมาน่าจะมาแม่บอกว่าน่าจะมาเปลี่ยนเอาตอนประมาณขวบนึงแล้วมั้งประมาณขวบนึงเพราะว่าตอนเกิดอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อหนูสวยตั้งแต่เดิมอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะตายแล้วอวยเอิญว่ะคือจริงๆแล้วตอนที่เกิดเลยอ่ะไม่ได้ชื่อนินจาชื่อจริงอ่ะชื่อเดิมชื่อจริงชื่ออัชชาธรอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนชื่อแต่ว่าตอนเกิดที่เป็นชื่อเล่นน่ะไม่ได้ชื่อนินจาหนูอยากบอกเลยว่าชื่ออะไรตอนเกิดแม่ตั้งชื่อให้ว่าชื่อส้มโอเกือบเด็กหญิงส้มโออ่ะก็ดีใจเลยที่พ่อเปลี่ยนให้ไม่งั้นฉันต้องการเป็นคนชื่อส้มโออ่ะไม่ได้อ่ะแม่บอกว่าที่ให้ชื่อส้มโอเพราะว่าตอนนั้นน่ะดาราที่ชื่อส้มโอเพนที่สุดอ่ะดังมากเลยแล้วแม่เขาชอบไงเขาก็แบบน้องแก้มป่องๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะหวังว่าลูกจะเป็นอย่างนั้นน่ะภาพตัดมาที่ตอนนี้ส่วนแล้วก็อันนี้มีหลายคนสังเกตเห็นว่าแต่ชาวพอช่างจะเรียกว่าปานินใช่คือว่าบางมีคนถามว่าจริงๆแล้วชื่อปานินหรอหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยมันมีที่มาชื่อเนี้ยคือตอนที่นิงเข้าไปเรียนพอช่างอ่ะปีหนึ่งเลยก็จะเจอเพื่อนที่เรียนปวชเรียนปวชมาด้วยกันแค่ต่างที่อย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยนินนะนั่งอยู่ในโรงอาหารแล้วมันมีเพื่อน2คนคือนินนะเป็นเพื่อนกับเพื่อนคนนี้อยู่แล้วนินเป็นเพื่อนกับคนนี้อยู่แล้วซึ่งคนนี้เขาชื่อปลาแล้วคนเนี้ยเขาเรียนกับนินมาตอนปวชที่อาชีวะทนเรียนมาตอนประถมด้วยเนาะเรียนมาด้วยกันน่ะแล้วเขาชื่อปลาส่วนนินน่ะชื่อนินแล้วทีนี้เราก็ไปรู้จักเพื่อนคนอื่นๆที่เคยเรียนมาด้วยกันด้วยแล้วมันมีคนถามมาว่าชี้มาที่นินว่าเนี่ยชื่ออะไรแล้วปรากฏว่าไปถามเพื่อนคนนึงซึ่งเคยเรียนมาด้วยกันแต่เขาเสือกจำผิดเขาดันจำว่านินน่ะชื่อปลาแล้วคนนั้นน่ะชื่อนินมันก็เลยสลับกันเพื่อนก็เลยเรียกปลาตอนนั้นนะคะนิงก็ไม่หันจนคนสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าปลาแล้วไม่หันนิงก็บอกว่านิงไม่ได้ชื่อปลานิงชื่อนินทีนี้เขาก็เลยแบบเอาสรุปมึงชื่ออะไรเนี่ยก็เลยบอกว่าเราชื่อนินเฉยๆอะไรเงี้ยแต่เขาว่าเรียกเราติดปากไปแล้วเขาก็เลยเรียกรวมกันไปเลยว่าปานินทุกคนที่จบพอช่างมาก็จะเรียกนินว่าปานินแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่พอที่ไทยวิที่อาชีวะทนอะไรเงี้ยก็เรียกนินธรรมดาแต่ชื่อจริงๆชื่อนินจานะแต่เรียกนินเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรไม่ติดแต่ถ้าใครเรียกปานินปุ๊บจะรู้เลยว่าคนนี้มาจากพอช่างอาจารย์ยังเรียกเลยอ่ะไม่ได้แบบว่าเป็นฉายาที่มาจากอะไรนะคือเป็นการสับสนจากการเรียกผิดของเพื่อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเหตุผลมีเท่านี้เองเพราะฉันหุ่นสวยบอบบางหน้าทะนุถนอมใช่หรอพี่สมโอThank you.
ต่อไปก็แทรกสีดำจ้ะแจ็คเก็ตรีวายแขวนรอหนูอยู่นะคะได้หนูลงคิวให้พี่สโมแล้วจ้า1มกราเนาะลงให้ลงให้แจ็คเก็ตรีวายเลยเหรอแพงปะเนี่ยเดี๋ยวปักไอ้นี่ชอบเอาของแพงมาให้ปักลายอะไรคิดเลยถ้าคิดไม่ออกจะปักหน้าพี่พันธุ์ให้แพ้ซาตานสาบมึงนั่นแหละจิ้มมี10 ตัวหรือไม่ถูกตัวไหนแต่ไม่ปักหน้าผีแน่นอนสงสารวิบากอันน่าไรที่ไรโดนทุกรอบเลยได้ได้ได้เอามาเลยตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งแล้วแต่พี่สโมชอบเลยลายก็แล้วแต่พี่สโมเลือกเลยจ้ะยังมีเวลาอีกเยอะจริงๆงานเลทแน่นอนเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเดี๋ยวนินทักไปแต่นินลงคิวไว้ให้ละร้านนี้งานดีร้านไหนจิ้มหมายถึงร้านอะไรเอาให้ดีนะอ
าล่ะเรียบร้อยสองอันนี้สองข้างไม่รีบคาล้อได้เท่านั้นหนูไม่กระแสได้นี่นะคะอันนี้คือส่วนบริเวณหน้าเนาะที่มันจะเป็นจริงๆแล้วแพ้มันจะมีเป็นโครงหน้าตรงนี้เลยเนอะแต่นอกนั้นจะเป็นขนที่ลงมาปักใช่ไหมคะนิ้งก็เลยให้มันเป็นสีเดียวกันอุ้ยนิ้งก็เลยให้มันเป็นสีเดียวกันหน้าฉันจะแหกก็เพราะอีคลิปหนีบนี่แหละนี้นะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวขนตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ดูก่อนว่าจะเอาเป็นสีอะไรดีถ้าไม่ขาวก็ดำนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่ขาวกับดำตัดกันไปเลยนะเพราะว่าตัวเขาตรงนี้มันสีดำอยู่แล้วมันจะได้มาแมทกับตัวเคราด้านนี้นะคะมันก็เหมือนบาร์โฟเมทจริงๆแหละเนาะปักไปปักมาใช่ไหมตามนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสรุปของไลฟ์นี้คือการใช้สีม่วงสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนิพยายามจะบอกว่าการใช้คู่สีที่มันนอกเหนือหรือแตกต่างจากสีที่เราคุ้นเคยหรือสีที่เราเคยใช้มันไม่ผิดนะคะมันใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องใช้มันอย่างมีสตินะใช้มันอย่างแบบว่าอย่าให้มันตัดสีตัดกันไม่ใช่ไม่สวยแต่มันต้องตัดกันแล้วให้ออกมาดูดีให้มันดูมีคลาสในการตัดกันใช่ไหมคะสังเกตง่ายๆการใช้สีคู่สีสวยๆในงานแฟชั่นนะคะหลายๆงานเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่าเขาเอาสีที่มันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้แล้วเอามาอยู่ด้วยกันแล้วออกมาดูดีเพราะว่าเขามีการใช้สัดส่วนในการใช้สีที่มันเหมาะสมและถูกต้องเขาจะไม่ค่อยนิยมใช้สีในลักษณะของแบบว่าโชว์50-50น่ะจริงๆแล้วมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันใช้ได้แบบว่าในแค่บางงานบางลักษณะเท่านั้นนะคะแค่บางอย่างมันก็จะออกมาเป็นแบบโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าในงานที่เราอยากจะให้มันตัดกันแล้วมันดูสมูทนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นการใช้สีในลักษณะแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสีตรงข้ามสีตรงข้ามแบบแท้สีตรงข้ามแบบไม่แท้หรือว่าสีที่แบบเรานึกอยากจะเอาอะไรมาตัดกันก็มาตัดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะนั้นคือการใช้สัดส่วนของสีก็สำคัญเหมือนกันเราต้องมีจินตนาการก่อนว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเรายังนึกไม่ออกให้ใช้วิธีการวาดอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในกระดาษแล้วระบายสีที่เราต้องการจะใช้ลงไปแล้วดูว่ามันสามารถมาเจอกันได้ไหมมันสามารถมีสีตัวอื่นเชื่อมกันแล้วแบบว่าทำให้สองสีที่มันคอนทราสต์กันมากๆกลมกลืนได้ไหมนะคะลองดูของแบบนี้มันจะต้องฝึกหน่อยนะคะค่อยๆทำไปงานแรกอาจจะไม่ได้ออกมาดีมากแต่ว่ามันก็เป็นการเรียนรู้แล้วว่าอ๋อเราจะต้องทำประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือไม่มีอะไรจะบอกนอกจากว่าเราต้องฝึกถ้าเราจะทำงานประเภทนี้เราจะมาแบบนี้จริงๆนะคะของทุกอย่างผ่านการฝึกฝนนิงก็ไม่ได้แบบว่าเริ่มงานชิ้นแรกแล้วใช้สีแบบนี้เลยนิงก็ใช้สีซอฟต์ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ไปก่อนเหมือนกันนะคะทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันหมดนิงก็เริ่มต้นเหมือนหลายๆคนที่กำลังเริ่มต้นอยู่ตอนนี้แหละค่ะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าณเวลานี้พอผ่านมาแล้วประสบการณ์เยอะขึ้นนิงสามารถนึกสีออกแล้วนึกงานออกแล้วว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนโดยที่ไม่ต้องสเก็ตหรืออะไรออกมาแบบเป็นเพราะความชำนาญความทำบ่อยความอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นถ้าไม่อยากจะให้มันผิดมันมีการผิดพลาดอยู่แล้วเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้มันผิดพลาดมากจนเกินไปเราก็สามารถใช้วิธีการอันเนี้ยได้เหมือนกันสเก็ตลงบนกระดาษก่อนลองวาดลงดูก่อนลองดูงานของศิลปินท่านอื่นๆดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องมีลิ้นชักในสมองแล้วในลิ้นชักเราจะต้องมีความรู้อยู่ในนั้นเพื่อที่จะว่าเราสะสมมันไปเรื่อยๆวันนึงเราต้องการจะใช้ความรู้วันไหนเราก็เปิดลิ้นชักอันนั้นออกมาแค่นั้นเองมันต้องเพิ่มลงไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่นินบอกมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องไปซะทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่นินผ่านมันมาแล้วนินก็เอามาบอกต่อเฉยๆนะคะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าพี่ทำแบบนี้ดีกว่าแชร์กันได้ใครที่รู้สึกว่าแบบนี้ไม่เวิร์กสำหรับพี่แต่มันแบบว่าพี่ว่าแบบนี้เวิร์กกว่าอันนี้ก็มาแชร์กันได้เหมือนกันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเพียงแต่ว่าแต่ละคนที่นินทุกๆอย่างที่นินบอกไปแต่ละคนจะรับ
หรือว่าเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้ได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะโอเคก็ฝึกไปค่อยๆฝึกไปนะคะมันไม่ยากมันไม่ยากอย่างที่เราคิดจริงๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไลน์นี้ไปก่อนเนาะอย่าไปทำนู้นทำนี่กินข้าวกินอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็มาทำให้เสร็จหวังว่าจะเสร็จด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์หน้านะคะว่าจะมาทำอะไรให้ดูงานต่อไปนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ